พี่ดาขาปกติแล้วเนี่ยเกษตรกรที่ทำนาข้าวส่วนใหญ่เขาก็จะขายเป็นข้าวสารส่งตามโรงสีอะไรต่างๆหรือไม่ก็แพ็คถุงขายใช่ไหมคะทำไมพี่ดาถึงมาแปรรูปเป็นข้าวอัดเม็ดได้อะตัวข้าวที่พี่ทำเป็นข้าวกล้องแพ็คถุงอากาศเนาะขายอยู่ที่กิโลกรัมละ80บาทอยู่แล้วแล้วก็มองว่าต่อไปอ่ะก็จะมีคนรุ่นใหม่อ่ะลาออกจากงานมาทำนาอยู่แล้วตอนนี้ตลาดตรงนี้มันก็ต้องถูกแบ่งไปโดยปริยายแล้วด้วยกลไกของภาครัฐที่สนับสนุนเกษตรมีนาแปลงใหญ่มีอะไรเยอะแยะแล้วที่เขาลงมาสนับสนุนมันก็จะมีเกษตรกรรุ่นใหม่เข้าไปอยู่ในกลุ่มพวกนั้นแล้วก็มาทำการตลาดราคามันก็จะต้องดรอปลงมาเรื่อยๆการที่จะมาแปรรูปเป็นข้าวอัดเม็ดแบบนี้ได้มันต้องผ่านแบบขั้นตอนกระบวนการหลายอย่างมากอะไรคือแบบตัวจุดประกายที่เฮ้ยไปทำข้าวอัดเม็ดดีกว่าจากปี58เจอบูธแล้วเจอลุงตู่เนาะแล้วลุงตู่เคยวิเคราะห์แบบนี้ให้ฟังเหมือนกันว่าต่อไปมีคนรุ่นใหม่มาทำเกษตรมาทำนาก็ตลาดของเรื่องของข้าวราคามันก็ต้องลงเราก็ต้องขยับตัวไปพัฒนาเพิ่มขึ้นแล้วก็ทิ้งโจทย์ให้ว่าไปขายข้าวเป็นกรรมมันก็เลยเข้าสู่การคิดของเรื่องการแปรรูปหลังจากได้รับคำแนะนำในวันนั้นก็จุดประกายให้พี่ดาเดินหน้าเสนอโครงการเพื่อขอรับทุนสนับสนุนการวิจัยเชิงพาณิชย์ในสินค้าเกษตรโดยการขอทุนจากหน่วยงานภาครัฐซึ่งก็ไม่ง่ายเลยนะคะกว่าพี่ดาจะมาถึงจุดนี้ได้ต้องใช้ความมุมานะหาความรู้และติดต่อสถาบันการเงินที่เป็นแหล่งเงินทุนจากความพยายามหยุดหลายปีวันนี้พี่ดาก็ประสบความสำเร็จและสามารถสร้างสินค้าเกษตรเพื่อสุขภาพได้ค่ะเราเคยเข้าไปดูงานในโครงการส่วนพระองค์ของในหลวงก็เรื่องนมอัดเม็ดแล้วในตัวโครงการมันก็มีแปรรูปเป็นขนมตัวอื่นเป็นผงชงดื่มเป็นนมข้าวเป็นอะไรเงี้ยแล้วเราก็เห็นตัวนี้มันก็มีข้าวอัดเม็ดด้วยเราก็เลยอ๋องั้นคุยก็เลยคุยกับนักวิจัยว่าถ้าจะทำข้าวอัดเม็ดต่อยอดขอทุน M&A ได้ไหมมีคนทำหรือยังถ้ายังก็คือเราทำตัวนี้ตอนนั้นมีคนทำยังคะก็มันมีแค่ตัวของนักวิจัยทำตัวเดโมมายังไม่มีใครแต่ยังไม่มีผู้ประกอบการทำเพราะฉะนั้นเราก็ถือว่าเป็นเจ้าแรกเลยพอเรามาทำตัวนี้ที่ได้ทุนของ NA แล้วก็มาทดลองตลาดจริงค่ะออกบูธเซ็นทรัลเราก็พบว่าตัวกระบวนการก่อนที่จะมาอัดเบสอ่ะเรายังมีตัวผงชงดื่มแล้วตัวผงชงดื่มมันน่าจะตอบโจทย์ในกลุ่มตลาดแมสกลุ่มลูกค้าที่มีกำลังซื้อมากกว่าเด็กค่ะก็คือเหมือนกลุ่มตลาดจะใหญ่กว่าใช่ก็เลยเอาผงก่อนที่มาอัดเบสไปเข้าโครงการบอนสตองของสสวร่วมกับมธรรมศาสตร์เป็น1ใน12ผู้ประกอบการที่ได้รับคัดเลือกแล้วก็ได้ทุนในการพัฒนาสูตรแพคเกจจิ้งก็เอาผงสกัดตรงนี้ไปใส่ตัวโปรตีนเวย์แคลเซียมแล้วก็ตัววิตามินต่างๆใส่หมดแล้วก็ใส่ตัวพรีไบโอติกพอเรามาแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์แบบนี้แล้วเนี่ยเรื่องของมูลค่าค่ะมันได้เพิ่มขึ้นจากการที่เราขายข้าวสารแบบเดิมเยอะไหมคะเพิ่มไปหลายเท่าตัวนะจากหลักหมื่นไปเป็นหลักล้านอ่ะถ้าสมมติเปรียบเทียบง่ายๆข้าวสารถ้าเราแพ็คใส่ถุงขายปกติมันจะอยู่ที่กิโลละ80บาทแต่พอตันนึงก็คือได้ 80,000 ค่ะแต่ถ้าเอาข้าว1ตันของ 80,000 น่ะมาแปรรูปนี่เอาตัวข้าวสารมาแปรรูปอ่ะมันเพิ่มไปมูลค่าก็มากกว่าล้านอ่ะไอตัวข้าวอัดเม็ดแบบนี้ค่ะประโยชน์ของมันมีอะไรบ้างคะตัวนี้ก็คือหลักๆเป็นสารกาบาค่ะวิตามิน B3 B5 B6 ตัวแกมมาค่ะก็จะช่วยในเรื่องของผ่อนคลายช่วยบำรุงสมองช่วยทำให้หลับหลักๆค่ะเริ่มทานได้ตั้งแต่อายุเท่าไหร่คะก็ถ้าเป็นวัยเด็กก็ประถมป.1 ป.1 6ขวบเคยสำรวจตลาดแล้วก็คือช่วงที่เหมาะสมที่เด็กเคยเอาไปขายแล้วเด็กที่ชอบอยู่ช่วงป.1 ถึงป.3นวัตกรรมใหม่ของข้าวกล้องงอกไรซ์เบอร์รี่ผสมโกโก้ผ่านกระบวนการใช้เอนไซม์ย่อยสกัดน้ำข้าวอบแห้งแบบพ่นฝอยหรือสเปรย์ดายเพิ่มคุณประโยชน์ด้วยวิตามิน B3 B5 B6 และแคลเซียมมีประโยชน์ช่วยบำรุงร่างกายสายตาและเลือดเสริมสร้างกระดูกและฟันให้แข็งแรงควบคุมการทำงานของระบบประสาทและกล้ามเนื้อเหมาะสำหรับทุกเพศทุกวัยตอบโจทย์คนรักสุขภาพได้ดีเลยค่ะ
เพราะฉะนั้นค่ะในเมื่อประโยชน์มีเยอะขนาดนี้แล้วก็เป็นรูปแบบใหม่ด้วยลองชิมหน่อยได้ไหมคะได้ครับก็ยังมีให้ชิมอยู่อยากรู้รสชาติเป็นยังไงพอมาเป็นข้าวอัดเม็ดแล้วขออนุญาตชิมแกะกล่องเลยนะคะครับทั้งรสชาติดีแล้วก็แพ็กเกจจิ้งสวยงามแบบนี้มีแพลนที่จะต่อยอดไปตลาดต่างประเทศด้วยไหมคะก็มีครับก็คือก่อนที่จะมีโควิดเราก็แมทชิ่งกับผู้ประกอบการที่ส่งออกอยู่แล้วก็เอาสินค้าเนื้อส่งตัวอย่างไปให้ลูกค้าต่างประเทศก็เตรียมสถานการณ์ก็คือเตรียมส่งออกก็ยังมีกลุ่มตลาดสิงคโปร์ครับโซนยุโรปโอ้โหไปไกลถึงแต่ในประเทศเราก็ยังทำอยู่นะขอบคุณที่รับชมเพียงเอ็นช่อง16นะคะอย่าลืมกด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งกันด้วยค่ะเรายังมีวิดีโอที่น่าสนใจให้รับชมอีกเพียบเลยนะคะและถ้าหากผู้ชมไม่อยากพลาดการรับชมแบบสดๆก็สามารถไปติดตามกันได้ค่ะที่ Facebook TNN Live หรือว่าที่ช่องทางอื่นๆนะคะเพียงแค่กดลิงก์ใต้วิดีโอนี้เลยค่ะ